เอชสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับกับการรีวิวข้าวพลังเวลตันแพ็คคลับเซเลคชั่น FC Bayern Munich ฟีเจอร์ทั้ง8คนจากบาเยิร์นนะครับบอกเลยว่าโอ้โหน่าสนใจกันทุกคนนะครับจริงๆเนี่ยขอพูดนิดนึงละกันตอนคาดการไปผมลืมเข้าไปได้ยังไงอัลฟอโซเดวีนะฮะแอมบาสเดอร์ของเปสแบบนี้ไม่น่าลืมเอาเป็นว่าเขามาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับอัลฟาโซเดวีครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96ในตำแหน่ง LB นะครับบวกจากเดิม3นะครับก็เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งค่อนข้างสเปซสปาดหน่อยนะฮะแต่ว่ามีค่าพลังเต็ม99 2ค่าพลังโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นเพสแอมบาสเดอร์ไม่พอเป็นฟีเจอร์โหดจัดตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของความอึดนะครับอยู่ที่94เลี้ยงบอล92ใช้2เท้าค่อนข้างดีนะครับพลังกระโดดการเข้าสกัดก็ค่อนข้างโอเคเข้าปะทะก็โอเคมากๆฟอร์มการเล่น6นั่นเองนะครับมาดูคนต่อไปนะครับผมไม่แพ้กันนะครับปาวานะครับผมตามคาดนะฮะมาอยู่แล้วนะครับค่าพลังของเขานะครับโดยรวมอยู่ที่95ตำแหน่ง RB บวกจากเดิม4เลยนะครับถือว่าบวกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับเขายังมีในส่วนของค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของพลังกระโดดครับอยู่ที่93นะฮะเกมรับ89เข้าสกัด91นะครับความอึดความเร็วนะครับอยู่ที่91นะฮะเป็นตัวริมเส้นที่อาจจะไม่ได้มีความเร็วสูงมากถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่ว่าในภาพรวมอื่นค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้โยนบอลยาว92ฟอร์มการเล่น6ครับคนต่อไปนะครับผมนาบี้นะฮะตำแหน่ง LWF นะฮะถ้าจำไม่ผิดในปี2020เนี่ยจะเป็น RWF นะครับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปซ้ำกันกับซานี่นะแต่ว่าเขาก็ยังพอเล่นในส่วนของ RWF ที่ค่าพลังค่อนข้างสูงอยู่ได้นะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม2นะครับส่วนค่าพลังสูงสุดจะเป็นในเรื่องของการออกตัวหรือว่าสปีดต้นอยู่ที่98เราลงมาจะเป็นเรื่องของเลี้ยงบอล97นะครับความเร็วนะครับ93คอมบอลเลี้ยงบอลภาพรวมตรงนี้ดีใช้งานได้เลยนะครับผมความเร็วก็มีฟอร์มการเล่นก็เยอะ7นะครับเรียกได้ว่าเป็นเป๊ะแอมบาสเดอร์ในภาค2020นะฮะส่งไม้ต่อให้เดวี่แล้วแต่ก็ยังคงความโหดจัดไว้อยู่เหมือนเดิมครับคนต่อไปครับผมมุลเลอร์นะฮะก็เป็นหนึ่งนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม1นะครับส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของเกมบุกเต็ม99ไปเลยนะฮะยิงคม90นะครับใช้2เท้าดีจ่ายบอลสั้น93วิ่งเร็วนะครับมีความอึดฟอร์มการเล่น7โอ้โหคองบอลดีม่งกระโดดใช้ได้เลยครับมาดูคนต่อไปครับผมสำหรับอาราบานะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กบวกจากเดิม1เล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แพ้คนอื่นอีกแล้วนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเขาไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับผมตำแหน่งเดิมเนี่ยก็อยู่ที่94สูงอยู่แล้วนะครับเล่น DMF ก็อยู่ที่94แม่ดีกว่าอีกต่างหากนะครับภาพรวมก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเลี้ยงบอลคองบอลจ่ายบอลหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายนะครับฟอร์มการเล่น7วิ่งเร็ว92มีความอึด94คองบอล90เกมรับ92พลังกระโดด90นะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวอยู่ที่95จ่ายบอลสั้น93ลูกโค้งนะครับผม90ลูกตั้งเตะ91ผมบอกเลยว่าตัวธรรมดาในเปส2021คนนี้เก่งขึ้นเยอะมากจริงๆครับมาดูคิมมิชกันบ้างครับผมล่าสุดนะฮะเป็นตำแหน่ง DMF นะครับที่ค่าพลังโดยรวมสูงที่สุดไปแล้วนะครับนักเตะธรรมดาคนนี้โหดจริงๆนะครับโบจากเดิม1นะครับผมอยู่ที่96เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับที่สำคัญนะครับผมค่าพลังสูงสุดเขาจะเป็นเรื่องของความอึดอยู่ที่96ฟอร์มการเล่น7มีความเร็วพอประมาณนะครับแต่ว่าสปีดต้นออกตัว90นะครับคองบอลดีนะครับผมมีความพลิ้วแถมยังมีการจ่ายบอลสั้นที่สูงถึง95โยนบอลยาว90อีกด้วยนะครับมาดูผู้สาประตูกันบ้าง นะครับผมอย่างนอยเออร์นะฮะก็บวกจากเดิม1เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่94ฟอร์มการเล่น7การเข้าปะทะ92พลังกระโดด90เตะแรง92แต่ว่าค่าพลังกับผู้สาประตูเกือบเต็ม99ทั้งหมดนะครับแต่ว่าภาพรวมอยู่ที่98มีแค่กระโดดปัดกับกระโดดจับบอลอยู่ที่97โอ้โหนี่น่าจะเป็นผู้สาประตูที่เซฟที่สุดล่าสุดณปัจจุบันแล้วก็ว่าได้นะครับผมว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมี99หมดเพราะว่ามีแค่เริ่มต้นอย่างขนาดนี้เลยนะครับและคนสุดท้ายนะครับผมโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่98บวกจากเดิม2แม่ตามคาดครับผมว่า98นะฮะแน่นอนนะครับผมว่าพลังกระโดดนะครับผม93ม่ง91คองบอล95เลี้ยงบอล90วิ่งเร็ว87ลุงตั้งเตะ86ฟอร์มการเล่นนึกว่าตำนาน8ทั้งหมดที่พูดมายังไม่ใช่ค่าพลังที่ดีที่สุดครับเพราะว่าค่าพลังที่ดีที่สุดเป็นในเรื่องของเกมบุกอยู่ที่99นะครับผมจบสกอร์96
ผมว่าครั้งหน้าเนี่ยมันต้องยิงคม97 98ได้แล้วนะมันต้องแบบไป99ได้แล้วนะถ้าแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอนะครับกลายเป็นว่าใช้2เท้าดีเป็น1นักเตะที่พลิกตัวยิงดีแล้วก็เตะแรงมากครับอยู่ที่93นั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวค่าพลังเวลตันแพ็คคลับเซเลคชั่นนะครับบายเยิร์นมิวนิกนะฮะก็โอ้โหบอกเลยว่าเป็นทั้ง8คนที่เก่งมากๆแล้วก็ควรมีมากๆนี่แค่เริ่มต้นนะครับพวกเขายังทำได้ขนาดนี้นะฮะผมบอกเลยว่าอาราบาเนี่ยคิมมิชเนี่ยนอยเออร์เลวาน4คนด้านบนนะครับอย่างน้อยๆทุกคนต้องมีเอาไว้นะฮะผู้เล่นดีจริงครับผมบอกเลย2021ผมเล่นบาเยิร์นหนักๆแน่นอนฮะแอบลืมบาซ่าไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับช่วงนี้เริ่มปันใจให้ละโอ้โหเก่งเกินอยากได้มานานละฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิกแล้วเจอกันเป2021ครับรอหน่อยแล้วกันนะสำหรับเวอร์ชันมือถือหวังว่าจะมาเป็นฟีเจอร์บ่อยๆแล้วกันนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ